วันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไป ใครใจต่ำจะทำชั่วก็ตัวเขาทำใจเราให้สูงไว้อย่าหวั่นไหวเขานินทาอิจฉาบ้างช่างประไรทำดีไปใจเราสุขเขาทุกข์เองขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาพุ่มพุ่ยพุ่มพุ่ยเหมือนเดิมจากประเทศไอแลนด์ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความหนาวประเทศหนึ่งไม่แพ้ใครวันนั้นเรื่องความหนาวนะอันนี้ก็ขึ้นมาหน่อยละ10องศาขึ้นมา10องศาเดี๋ยวอีกสักที่หนึ่งที่สองนี่ก็ลงอีกละเห็นพยากรณ์บอกไว้
7องศาสูงขั้นสูงก็17นะเดี๋ยวสักตีหนึ่งก่อนตีหนึ่งตีสองตอนนี้ยังไม่ตีหนึ่งเลยเกือบละโอ้ยังไม่เที่ยงคืนที่นี่นะยังไม่เที่ยงคืนที่เมืองไทย6โมงเช้าใกล้จะ6โมงเช้านี่เหลืออีก1นาทีก็ผู้มีกิเลสเข้ามาเป็นท่านแรกวันนี้กราบนมัสการครับหลวงพ่อนะอ๋อนี่ผู้มีกิเลสมาแล้วนามปากกาหายไปแต่ว่าตัวเข้ามาทุกวันในชื่ออื่นนามปากกาอื่นอันนี้ผู้มีกิเลส อีกอันหนึ่งถ้าเห็นว่าโยมพอใจนี่นะโยมพอใจสาธุสาธุโมทนา อันนี้ก็มาสู่สถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมนี่ก็อยู่ในระหว่างจัดงานอัฐมีบูชาเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำมาจนถึง8ค่ำนี่ปีนี้ก็ตรงกับวันที่28พอดีเลยวันพระราชทานเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันแรม8ค่ำจะเป็นวันที่ไฟติดหลังจากที่พระมหากัสสปะได้มากราบพระบาทของพระพุทธองค์ไฟก็ลุกขึ้นพรึบเลยโดยไม่ต้องมีใครจุดแต่ทราบว่าเป็นเทวดาจุดเทวดาจุดเนี่ยผู้มีกิเลสเทวดาแอบจุดเพราะว่าพระมหากัสสปะมากราบพระบาทของพระพุทธองค์แล้วแล้วพระบาทนี้ก็โผล่ออกมาเองด้วยนะออกจากผ้าที่ทับไว้500ชั้นด้านในระหว่างผ้าแต่ละชั้นน่าจะมีสำลีอีก500ชั้นรวมแล้ว 1,000 ชั้นแต่พระบาทของพระพุทธเจ้าทะลุออกมาเลยโผล่ออกมาเลย500เนี่ย 1,000 เนี่ยสำลี1สำลี500ผ้า500ผืนยังโผล่ออกมาเลยให้พระมหากัสสปะกราบกัสสปะพร้อมกับลูกศิษย์500รูปเหมือนกันกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วเงยหน้ามาอ้าวไฟติดพรุบแล้วถอยออกพากันถอยเลยทีนี้ไม่ถอยไม่ได้แล้วเนี่ยวันสุดท้ายวันที่8มันอัฐมีเนี่ยวันที่8แรม8ค่ำอ้าวทีนี้ก็มาสู่พระไตรปิฎกกันละวันนี้เป็นข้อที่222เริ่มจากหน้าที่237แล้วก็ข้อที่6นะเราเรียงจาก1มาเนี่ยเรียกกันว่าธรรมที่เป็นอัจฉริยะธรรมที่เป็นอัจฉริยะยังไงอัจฉริยะก็คือมันโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะหรืออาจจะว่าภาษาอังกฤษว่า amazing amazing ท่านพระครูธรรมนาถวัดหนองเหียง
โอ้สาธุครับหลวงพ่อสาธุสาธุเออพระครูธรรมนาถเนี่ยวัดหนองเหนียงจังหวัดชลบุรีโอ้มาหลายหลายครั้งแล้ววันก่อนวันก่อนก็มาครั้งหนึ่งกลับขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อครับนี่นะอัศจรรย์เลยเนี่ยอัศจรรย์ในอัศจรรย์20ประการทำอันน่าอัศจรรย์20ประการอัจฉริยะนี่นะอัจฉริยภูตธรรมทำที่อันน่าอัศจรรย์10ประการนี่ตั้งแต่คนหนึ่งที่ว่ามาวันก่อนแล้วก็คือเรื่องของพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เป็นต้นมาตอนนี้มาถึงข้อที่6ว่าเวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของมารดาเทพบุตร4องค์เข้าไปอารักขาพระโพธิสัตว์เป็นประจำทั้ง4ทิศประจำทั้ง4ทิศคือสหัสสีโลกธาตุบางที่ใช้ว่าโลกธาตุโลกธาตุดังที่ปรากฏในมหาสมยสูตรตอนหนึ่งว่าทัสสหิจะโลกธาตุหิวินัยตีแก้วเคนมาแล้วสาธุโมทนาโมทนาโมทนาจินติในกรุงเทพกราบนมัสการครับอาจารย์วันนะสาธุสาธุทีนี้ท่านพระครูธรรมนาถวัดหนองเหียงผู้มีกิเลสแล้วก็ตอนนี้พินิติเข้ามาอีกท่านหนึ่งหกโมงละหกโมงละหกโมงเช้าแล้วหกโมงเช้าที่นี่แต่ที่มึงที่ไอแลนด์กำลังเที่ยงคืนกับ5นาทีเที่ยงคืนกับ5นาทีวันนี้ดีขึ้นมาหน่อยพี่เนติ10องศาขณะนี้9องศา10องศาแต่เดี๋ยวถ้าอยู่ไปสักตีหนึ่งตีสองนี่ก็ลงมา6อีกละ6องศา7องศาจะลงอยู่แต่จะอยู่ไม่ถึงวันนี้อยู่ไม่ถึงเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาถึงตีสามตีสองกว่าถึงตีสามเลยพอเข้าที่นอนก็ลืมตื่นเลยลืมตื่นตื่นมาก็เหลืออีก6นาทีจะทำวัดแล้วไม่ทันอาบน้ำเจ้าสัวแสนล้านล้านล้านโอ้โหสาธุสาธุคนคนคิดเดิมเนี่ยอ๋อคนดีคนเดิมโอ้สาธุสาธุเจ้าสัวเจ้าสัวแสนล้านล้านล้านนะแสนล้านล้านล้านเจ้าสัวแสนล้านล้านล้านคนดีคนเดิมกราบนมัสการครับมือกราบนมัสการครับโอ้สาธุขอเจริญพรขอเจริญพรโมทนาที่เข้ามาให้กำลังใจถึงแม้ว่าจะง่วงตาจะยกไม่ขึ้นก็ดีใจนะมีกำลังใจในการจัดรายการไปจนครบ1ชั่วโมงครบ1ชั่วโมงแน่มีกำลังใจมีคอมเมนต์กันเข้ามามี FC ตัวจริง FC ตัวจริงกันเข้ามาเพราะว่าได้เปรียบนะในเมืองไทยตอนนี้กำลัง6โมงเช้าอากาศกำลังดีบรรยากาศกำลังดี
ขอไปกล้วยกล้วยโอ้สาธุทิฏฐิ1-10ว่างั้นนะสาธุสาธุกล้วยกล้วยมาแล้วโอ้เป็นพระด้วยเป็นรูปพระเป็นรูปรูปพระพุทธรูปสาธุสาธุทิฏฐิ1-10ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะนี่กล้วยนะนี่กล้วยกล้วยนะโอ้สาธุสาธุสาธุทิฏฐิโอ้ทิฏฐิทิฏฐิตอนนี้อยู่ในเนาะทิฏฐิอยู่สันทรายเนาะอยู่สันทรายสาธุสาธุเอาหน้ามาพระหกยังไม่ถึงในเลยนี่เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาเทพบุตรสี่องค์เข้าอารักขาพระโพธิสัตว์เป็นประจำทุกทิศสี่ทิศสี่พระองค์ไปตั้งใจว่ามนุษย์หรือมนุษย์ใดๆอย่าได้เป็นอย่าได้มาเบียดเบียนพระโพธิสัตว์หรือพระมารดาของพระโพธิสัตว์เลยแม่ข้อที่6นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของผู้พระผู้มีพระภาคไม่เคยปรากฏเอาล่ะทีนี้ต่อไปข้อที่7นะในลำดับของมัชฌิมนิกายนี้ก็203เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของมารดาพระมารดามีปกติทรงศีลนี่ทรงศีลคือเว้นจากปานาติบาตการฆ่าสัตว์เว้นจากอทินาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้กาเมสุมิจฉาจาร เดี๋ยวก่อนกาเมสุมิจฉาจาร์การประพฤติผิดในกรรมเว้นขาดเลยเว้นจากการประพฤติผิดในสามีภรรยาของคนอื่นมุสาวาทะการพูดเท็จนะเว้นขาดเลยจากการพูดเท็จสุราสุราเมรยมัชฌิมามัชฌปมาทัฏฐานนะสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีเนี่ยนะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุ
พูดจนน้ำไหลไฟดับก็เขาเรียกว่าพูดน้ำไหลไฟดับไมโครโฟนหมดแบตเตอรี่หมดไฟเลยไมโครโฟนหมดไฟเลยนี่พูดจนไมโครโฟนหมดไฟเลยนี่นะโอ้พักดีไว้สาตุลุงนะอันดีอดสูงมาแล้วบอกว่าไหว้สาธุลุงเสียงหายครับอ๋อมาแล้วตอนนี้เมื่อกี้แบตเตอรี่ดับแบตเตอรี่หมดอันนี้มาแน่ละดีแล้วครับสาธุกำลังเปลี่ยนนั่นนี่มันแบตเตอรี่มันหมดดีว่ามันมีคู่นะมันมีคู่ของมันอยู่เป็นยังไงเชียงรายหลวงพ่อกลับไทยวันไหนครับโอ้วันที่17กรกฎาคมนี่เหลืออีก2เดือนอยู่นะเออไม่ถึงละก็ถึงมิถุนากรกฎาคมไม่ถึง2เดือนดีนะวันที่17กรกฎาคมถึงไทยแน่นะมาลงมาเอลเนอร์จากเชียงรายนะมาแม่ริมมาอำเภอเมืองขึ้นมาดอยสุเทพขึ้นมาดอยสุเทพช่วงใดก็ได้ในช่วงกลางพรรษานี้จำพรรษาวัดพระธาตุดอยสุเทพเสร็จแล้วพอออกพรรษาก็จะกลับมาที่นี่อีกออกพรรษาแล้วกลับมาที่นี่อีกเพราะว่าก็กำลังมีงานค้างๆอยู่การสร้างวิหารของวัดพระธาตุดอยสุเทพที่นี่ที่วัดพุทธมหาธาตุนี่กำลังดำเนินการติดต่อประสานงานกับทางช่างทางเทศมนตรป้าจันดีน่านันนันนันป้าจันดีมาแล้วป้าจันดีเมื่อปลายปีพฤศจิกาปลายปีที่แล้วก็มาทอดกฐินนะมาทอดกฐินด้วยกันมานอนหนาวอยู่ด้วยกันนี่7-8วัน ปีนี้มาแถมเนอร์แม่จันดีปีนี้มาแถมเดี๋ยวออกภาษาออกภาษาก็เตรียมเดินทางมาละที่วันนี้จะทอดกฐินวันสุดท้ายเดือนยี่เป็งวันเพ็ญเดือน12วันหมดเขตพอดีอันนั้นสุดท้ายแล้วก็เดินทางมาก่อนวันทอดกฐินหน่อยอย่างปีที่แล้วนี่ก็โอ้มาก่อนตั้ง5-6 วันทั้ง5-6 วันเอาผู้มีกิเลสมาด้วยโยมภักดีอวดสุขมาด้วยเด้อมาปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าปีนี้แหละปลายปีนี้เดี๋ยวกลับไปเดือนกรกฎาคมนี่ก็สิงหากันยาตุลาก็ออกพรรษาตุลาออกพรรษาแต่ว่าจะได้มาแต่เช้าหน่อยไม่ถึงตุลาพฤศจิกาธันวาไม่ถึงพฤศจิกาแล้วปีนี้ตุลาก็มาละเดือนตุลาเดือนตุลาก็มาก็ทอดพระป่ากันอีกเพราะว่าที่นี่มีพระน้อยนะมีพระน้อยอย่างปีที่แล้วก็มีจำพรรษาอยู่ที่นี่3รูปแล้วก็เอามาจากเมืองไทยมาพร้อมกับองค์กฐินอีก3รูปปีที่แล้วนี่นะรวมเป็น6รูปรับกฐินได้ถ้าเป็นคณะปุรกะ
คณะปุรกะโยมภักดีก็รู้ดีไปเรียนทำ5ประโยคเนี่ย5หรือ6ประโยคก็ไม่รู้โอ้สาธุสาธุเอาต่อไปข้อที่204อัจฉริยภพูตธรรมของพระพุทธเจ้านะพระคันเมื่อกี้นี้พูดถึงพระของพระมารดาที่ว่าไม่สนใจไม่ยินดีในกามคุณ5นะเอิบอิ่มพรั่งพร้อมรับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5แม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่ามันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์คือพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาของพระพุทธองค์เขาเรียกว่ารอดบุตรเนี่ยไม่ให้มีคนที่สองต้องมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้านี่นะการประสูติมาต้องมีคนเดียวถ้าหาว่าไม่ปรินิพพานนะโอเดียวถ้าหากว่าไม่มรณภาพนี่เขาเรียกว่าเป็นไม่ที่วงคตนะเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์นะก็อยู่นะมันจะมีคนอื่นมาเกิดอีกอ่ะคนอื่นเข้ามาปฏิสนธิก็พระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นหนึ่งทีนี้มีน้องอีกคนนึงหลวงพ่อกลับไทยวันไหนอ๋อโยมผู้มีกิเลสทำเอาป้าจันดีว่าไงเนาะร้อนหรือเปล่าที่ชัยประการชัยประการถ้าจะมาฮ้อนเลยเอาตอนนี้ได้ข่าวว่าฝนตกแล้วได้ข่าวว่าฝนตกคือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นพระอนาคามีจิตบรรลุธรรมขั้นอนาคามีคือก็ไม่สนใจในเรื่องกามคุณทั้งหลายแล้วก็ไม่กลับมาเกิดไม่กลับมาเกิดอีกเป็นอนาคามีพอที่วงคตหรือสวรรคตแล้วนี่ก็เสด็จขึ้นไปอยู่สวรรค์บนชั้นดาวดึงเอ้ยเดี๋ยวบนชั้นดุสิตบนชั้นดุสิตเลยนี่ก็นะเป็นพุทธมารดาไม่อยู่ไม่ได้เหมือนกันเนอะเดี๋ยวมีคนที่สองคนที่สามตามมา นี่เป็นเหตุจำเป็นบอสชัยวงศาโอสาธุสาธุคุณยมบอสชัยวงศาเข้ามาแล้วด็อกเตอร์สมหวังแก้วสุฟองโอ้ท่านอาจารย์สมหวังโอสาธุสาธุท่านอาจารย์สมหวังยังไม่ได้โอ้ไม่ได้เจอกันเป็น10ปีมาแล้วนี่เป็นสิบปีนะนี่โอ้นี่อาจารย์เกษียณหรือยังเนาะนี่จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์นี่คณะมนุษยศาสตร์เอกศาสนาปรัชญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่โอ้สาธุสาธุขอให้อาจารย์โชคดีมีความสุขโชคดีมีความสุขอาจารย์ดร.สมหวังแก้วสุฟองคุณยมบอสชัยวงศายมบอสชัยวงศาชัยยะวงศาเหมือนกับครูบาพระบาทห้วยต้มครูบาชัยยะวงศาพัฒนาเป็นลูกหลานเนอะนะเป็นลูกหลานครูบาชัยวงศาเปล่าเนาะนี่เนาะ
เออสาธุสาธุโมทนาครับอาจารย์เอออาจารย์ดร.สมหวังแก้วสุฟอง อ้าวมาข้อที่เก้าเลยทีนี้โอ้เดี๋ยวข้อที่สิบสิข้อที่สิบข้อที่เก้านั้นเป็นอนาคามีบุคคลเป็นอนาคามีบุคคลแล้วก็ต่อยอดสามารถต่อยอดเข้าสู่อรหัตผลในโน้นเลยบนสวรรค์โน้นเลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะเป็นระดับอนาคามีแต่ในที่นี้บอกว่าเนี่ยไม่นะได้กามคุณห้าที่เอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าอย่างดีนั่นก็คืออันนี้หมายถึงพระโพธิสัตว์นะหมายถึงพระโพธิสัตว์แต่พระมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นไม่ยินดีในกามแล้วเป็นอนาคามีบุคคลนะอาจารย์สมหวังอาจารย์ดร.สมหวังประเรียนธรรม9ประโยคโอ้สาธุสาธุอาจารย์พิสิทธิ์โคตรสุโพก็ได้ข่าวสบายดีประเรียนธรรม9ประโยคมาดูข้อ10เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายนะเวลาที่พระโพธิสัตว์อยู่ในครรภ์นะอยู่ในพระครรภ์ของมารดามองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ภายในพระครรภ์มีอวัยวะสมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่องพระโพธิสัตว์ตอนอยู่ในครรภ์นั้นนี่นะข้อนี้เป็นอัศจรรย์ในข้อที่10เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยมที่เจียรนัยดีแล้วเจียรนัยดีแล้วสุกใสเป็นประกายสุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีดูมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่าโอ้นี่คือแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยมมีการเจียรนัยดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในแม้ฉันใดเวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่ครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บปวดใดๆเจ็บป่วยไข้ไปหาหมอนี่ไม่มีเจ็บป่วยใดๆป่วยไข้อะไรก็ไม่มีอ้าวอักษรเมียนมาโอ้เดี๋ยวอักษรนี้ก็เรียกว่าอักษรอักษรพม่าอ่านไม่ได้เลยเขียนติดกันหมดอ่านไม่ได้ขออภัยเลยไม่รู้ชื่ออะไรนี่สาธุสาธุว่าคุณว่านิรนามไม่เป็นไรนิรนามก็จริงก็เป็นชื่อเนี่ยแต่มันอ่านไม่ได้คล้ายๆอักษรล้านนานะคล้ายๆอักษรล้านนาแต่ว่าเขียนติดกันหมดเขียนติดกันหมดตามประวัติก็ว่ามาจากที่เดียวกันคือเป็นอักษรสิงหนมาก่อนแล้วก็ครูบาอาจารย์นักปราชญ์จากเชียงใหม่เนี่ยถูกส่งไปเรียนที่ศรีลังกาที่ประเทศศรีลังกา
ตอนนั้นสยามวงกำลังดังทางศรีลังกานิมนต์พระอุบาลีไปเป็นสยามวงไปตั้งรกรากตั้งพุทธศาสนาใหม่ในศรีลังกาเพราะมันถูกลบเลือนไปหมดเพราะว่าปกครองด้วยศาสนาคริสต์นะคนที่ปกครองประเทศอังกฤษก็ปกครองศรีลังกาอยู่ขณะนั้นก็หมดไปเลยอ้าวนี่ก็มาเปิดเพื่อนแก้วไพฑูรย์แม้ชั้นใดพระโพธิสัตว์นี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ก็คิดว่าโอ้นี่ก็เป็นอัศจรรย์นี่ก็เป็นอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งอาจารย์สมหวังอาจารย์สมหวังนี่รู้ดีปริยัติธรรม9ประโยคสาธุสาธุมาข้อ205ข้าพระองค์ได้สดับมาอย่างนี้ว่านะเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้7วันพระมารดาของพระองค์สวรรคตไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เห็นไหมว่าแล้วไม่ผิดแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏมาก่อนต่อไปข้อที่12ทั้งหมด20ข้อนะเดี๋ยววันนี้ต้องเอาให้จบแล้วเนี่ยถ้าจะจบอยู่เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้7วันอันนี้อมันดาสวรรคตไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตต่อไปข้อ12ข้าพระองค์ได้สดับว่าพระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะคลอดลูกหลังจากตั้งครรภ์ได้9เดือนหรือ10เดือนส่วนพระโพธิสัตว์พระมารดาของพระโพธิสัตว์นี่ประสูติโอรสเมื่อทรงครรภ์ครบ20เดือนเท่านั้นจึงจะครบเรียกว่ามหาปุริสลักษณะของบุรุษ32ประการนี้ก็ต้องแถมขอไปนะโสาธุ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  ต่อไปคือคนอื่นๆเนี่ยอาจจะ9 เดือนกว่าแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยครบ10เดือนเต็มอยู่ในครรภ์ของมารดา10เดือนเต็มแล้วจึงคลอดออกมาข้อ13ข้าพระองค์ได้สดับมาว่าพระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสัตว์ทั่วไปซึ่งจะนั่งคลอดหรือนอนคลอดก็ได้ส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประทับยืนประสูติเท่านั้นนะประทับยืนไม่นอนไม่นั่งยืนแล้วก็พระหัตถ์นี่ก็โหนกิ่งไม้ไว้ขอไว้เที่ยงคืนเองนี่เที่ยงคืนครึ่งละอันนี้เที่ยงคืนครึ่งคนอื่นก็จะนั่งคลอดหรือนอนคลอดแต่พระมารดาของพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยยืนคลอด
ต่อไปข้อที่14เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของบรรดาในตอนแรกเทพทั้งหลายจะทำพิธีต้อนรับหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์แม้ข้อนี้ถ้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อเมซิ่งจริงๆ ต่อไปเป็นข้อ206นะข้อ206ของมัชฌิมานิกายส่วนของนี่สูตรในสูตรนี่คือเป็นข้อ10ที่15ข้าพระองค์ได้สดับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของมารดายังไม่ทันสัมผัสแผ่นดินเทพบุตร4องค์ช่วยกันประคองพระโพธิสัตว์ไปไว้เบื้องพระพักของพระผู้พระมารดานะแล้วกราบทูลว่าโปรดพอพระทัยเกิดพระเทวีพระราชโอรสของพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่เป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่แม้ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นอัศจรรย์จากพระโอษฐ์ของพระองค์นะหลวงพ่อดีโอจุกบอกว่าตุลุงหาวดีขนาด กะลำใจสักแก้วบอกครับ กะลำใจได้กะลำใจก็ดีนะได้กะลำใจสักแก้วนี่ก็ตาตื่นในที่นี้ พูดถึงกำลังใจเมื่อวันก่อนนี้ก็ได้ไปฉันมาที่บ้านโยมสังคีตาสังคีตาเป็นคนอินเดียนะแต่ได้สามีเป็นคนไอริชเนี่ยเป็นคนประเทศไอร์แลนด์เนี่ยนั่นเห็นว่าไปเจอกันที่เมืองไทยนู่นเป็นคือเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความเป็นเนี่ยนะเราไปเจอกันที่เมืองไทยตอนนั้นเดี๋ยวอินเดียโยมสังคีตาก็ทำอาหารอินเดียถวายนะปีหนึ่งก็เห็นท่านอาจารย์เจ้าอาวาสก็ไปฉันครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นงานปุณณิมาพุทธปุณณิมาคือวันวิสาขะแต่วันนั้นไปก่อนนะไปก่อนหน่อยเมื่อวันที่15เดี๋ยวก่อน5หรือ15นี่แหละเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาเนี้ยไม่ใช่เดือนก่อนขออภัยเดือนเนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยวันที่15โอ้ยไปฉันยมภักดีไปฉันโรตีเขาเรียกที่นี่เขาเรียกปลาถะปลาโลถะก็คงได้ยินนะคงได้ยินปลาโลถะนะมันก็เหมือนกับโรตีนะแต่ว่าแผ่นมันหนากว่าแผ่นมันจะหนากว่าการลำใจการลำใจสาธุสาธุข้อที่15เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์ของพระมารดายังไม่ทันสัมผัสแผ่นดินเทพบุตร4องค์ช่วยกันประคองพระโพธิสัตว์ไปไว้เบื้องพระพักของพระมารดาแล้วกราบทูลว่าโปรดพอพระทัยเถิดพระเทวีพระราชโอรสของพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่เป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่นี่จริงเลยแม้ข้อนี้ก็เป็นอัศจรรย์อย่างหนึ่งเป็น Amazing อย่างหนึ่งต่อไปเป็นข้อที่16เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาเสด็จออกอย่างบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดแต่นั้นก็เห
เมื่อมาทักทายกันแล้วว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็เก็บใหญ่เลยรักษาให้อยู่ปราสาทสามหลังฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวประจำฤดูเลยตุลุงอยู่อินเดียเคยได้ยินวันนาคบูชาหรือวันไหว้งูก็ครับคล้ายครับคลาโอ้ครับคล้ายครับคลารู้สึกจะจำได้อยู่รู้สึกจะจำได้รู้สึกจะจำได้เอ้าเปรียบเหมือนแก้วมณีที่บุคคลวางไว้ในผ้าขาวผ้ากาสิกพัดผ้ากาสิกพัดย่อมไม่ทำให้ผ้ากาสิกพัดแปดเปื้อนถึงผ้ากาสิกพัดไม่ทำให้แก้วมณีแปดเปื้อนเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุใดโยมพักดีอดสุขเพราะสิ่งทั้งสองเป็นของบริสุทธิ์หมดจดแม้ฉันใดเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์ของมารดาย่อมประสูติอย่างบริสุทธิ์แท้ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งใดสิ่งที่ไม่สะอาดเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดฉันนั้นเหมือนกันแม้ข้อนี้พระองค์ก็ถือว่าเป็นอัศจรรย์ของพระผู้มีพระภาคอย่างไม่ต้องสงสัยนะอย่างไม่ต้องสงสัยโอ้อาจารย์สมหวังก็เคยไปกินปโลทะมาด้วยกันนะนี่กินโรตีกินนี่ที่พาราณสีที่พาราณสีอาจารย์ดร.สมหวังเจอกันอยู่ตอนนั้นอาตมาก็ไปทำปริญญาเอกอยู่ที่เมืองปัตตนะมหาวิทยาลัยปัตตนะก็ไปพาราณสีก็ไปเจออาจารย์สมหวังเจออาจารย์สมหวังอยู่ที่นั่น เอามาข้อที่17ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักว่าพระโพธิสัตว์เวลาพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของมารดามีทานน้ำปรากฏในอากาศสองสายสายน้ำเย็นและสายน้ำอุ่นเพื่อชำระล้างพระโพธิสัตว์และพระมารดาแม้ข้อนี้ถ้าพระองค์ก็ถือว่าเป็น Amazing ถือว่าเป็น Amazing ด้วยAmazing ของพระผู้มีพระภาคต่อไปข้อที่18ข้าพระองค์ได้สดับว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่หนึ่งประทับยืนอย่างมั่นคงด้วยพระบาททั้งสองที่เสมอกันบนพื้นปฐพีทรงผินพระพักไปทางทิศเหนือเสด็จดำเนินไป79ขณะที่หมู่เทวดากั้นชเวตสัตว์ตามเสด็จทอดพระเนตรองค์ทอดพระเนตรไปยังทิศทั้งปวงแล้วทรงปล่อยอภิสมาอภิสวาจาพูดอย่างองอาจพูดอย่างองอาจอาจารย์ดร.สมหวังพิสมาวาจาเดินดำเนินไป79หมู่เทวดากั้นฉัตรตามเสด็จตลอดทอดพระเนตรไปยังทิศทั้งปวงแล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาเราคือผู้เลิศของโลกอโคหมัสมินโลกัสสะขณะที่มูเทวดากั้นสเวตฉัตรทรงเปล่งอุทานว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเชษฐาเชษฐาเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกประ
ประเสริฐอัสภิคำแปลอาสภิวาจาแปลว่าพูดอย่างองอาจพูดอย่างองอาจอาจหาญแกล้วกล้าพูดอย่างองอาจอาจหาญแกล้วกล้าพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็น Amazing เหมือนกันต่อไปข้อ19ถ้าพระองค์ได้สดับว่าเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของมารดาแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารพรหมพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์และเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเกินกว่าเทวานุภาพของพระเทวดาทั้งหลายแล้วแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือที่เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็มีซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีฤทธิ์มากอนุภาพมากนั่นเองส่องแสงไปในที่ทั้งปวงเห็นแสงสว่างเจิดจ้าไปหมดแล้วก็ไกลยาวไกลหาประมาณไม่ได้คุณโยมฝนศิลาสาธุสาธุนี่จะหมดเวลานะนี่คุณโยมฝนศิลากลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้เข้าสู่เส้นชัยในวันนี้เอาข้อสุดท้ายพอดีเลย20ข้ออัศจรรย์ความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า20ข้อมาข้อสุดท้ายสุดท้ายนี้ก็มีใจความว่าธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ของตถาคตนี้จงจำไว้เถอะในเรื่องนี้เวทนาของตถาคตย่อมปรากฏขึ้นปรากฏตั้งอยู่และดับไปเหมือนกันสัญญาของตถาคตย่อมปรากฏขึ้นอีกก็ต่อเนื่องกันนี่พระองค์ตรัสว่าเวทนาของตถาคตย่อมปรากฏขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปสัญญาของตถาคตก็ปรากฏขึ้นวิตกวิจารตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุที่ตั้งอยู่ปราศจากความดับไปอนุนเธอจงจำธรรมอันน่าอัศจรรย์ไว้ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ไว้เถิดจำไว้เถิดท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่เวทนาของพระผู้มีพระภาคย่อมปรากฏขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปสัญญาเรียกว่าสัญญาเวทยิตนิโรธนี่ก็เก็บใบให้ดีมีคุณโยมฝนศิลาอ้าวมาสุดท้ายจริงๆนี่ก็คือจิตตราภาคุณโยมจิตตราภาสาธุขันดะโอ้ไม่ใช่จิตภาจิตลภาจิตลภาคือคุณโยมจิตลภาที่กรุงเทพขอไว้อ่านผิดขันธปราบมือขันธปราบคุณโยมจิตลภาขันธปราบสาธุโอ้วันนี้ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนี่ตื่นแต่เช้าเลยคุณโยมฝนคุณโยมจิตลภาดูไปดูมาเวลาหมดพอดีแล้วก็จบพอดีจบข้อที่20พอดีเลยอ
พระผู้มีพระภาคปรากฏขึ้นตั้งอยู่ปรากฏขึ้นความดับไปอสุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายอุปริปันธาตสุญญตาวรรควรรคที่สุญญตาวรรควรรคที่3ข้อที่3จบข้อที่3จบก็คือสูตรที่ว่าด้วยความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าอัจฉริยภูตธรรมก็หมดเวลาพอดีขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face เพจ LINE ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาอ้าวมีอาจารย์สมหวังสมพานสมพานโอ้สาธุสาธุยมสมภารลัมมนาอ๋อสาธุสาธุเป็นสุดท้ายจริงๆนะนี่สุดท้ายจริงๆโอ้แล้วก็มีแม่ชีอรวรรณยิ่งท้ายสุดเลย แม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชตนี่แล้วก็ขอโมทนาขอบคุณกับทุกนะทุกท่านที่เข้ามาแล้วแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดโสภานี่ยังมีอีกยังมีอีกโสภาตาลรุ่งโอ้คุณโยมโสภาตาลรุ่งโมทนาด้วยโมทนาเป็นอย่างยิ่งดีเจแม่ชีบริวารบอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้านะสาธุสาธุพอดีเลยหมดจบรายการพอดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ได้ผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร